เอาล่ะสวัสดีครับผมปลั๊กนะครับวันนี้จะมาบอกทริคเทคนิคของการเซ็ตท่อของเครื่องตัวนี้ใหม่อ่ะผมไม่บอกเครื่องตัวไหนละกันก็เครื่องตัวเนี้ยที่เป็นอันเดอร์เคาน์เตอร์เห็นไหมที่เป็นอันเดอร์เคาน์เตอร์แบบที่เป็นมัลติบอยเลอร์อันเดอร์เคาน์เตอร์ก็คือตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ด้านบนส่วนตัวเนี้ยก็จะอยู่ข้างใต้เคาน์เตอร์เวลาเขาติดตั้งเขาก็จะทําการเจาะเคาน์เตอร์แล้วก็เอาตัวเนี้ยหย่อนลงไปนะครับก็จะมีแค่เฉพาะข้างบนนี้เหมาะกับเครื่องที่เป็นประมาณร้านที่เป็นแบบมินิมอลหรือเป็นสเปเชียลตี้เนี่ยที่อยากจะให้บาร์โล่งๆทีเนี้ยแต่ว่าเนื่องจากเครื่องตัวเนี้ยที่เป็นล็อตแรกๆนะล็อตแรกๆอ่ะล็อตแรกๆอย่างของยี่ห้ออเมริกาเนี้ยล็อตแรกๆเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจแต่ล็อตแรกๆน่าจะเป็นหมดก็คือพอตัวที่เป็นมัลติบอยเลอร์เนี่ยเขาจะมีบอยเลอร์ที่เป็นบอยเลอร์สตีมบอยเลอร์หัวชง2หัวแล้วก็บอยเลอร์น้ำร้อนแปลว่าเครื่องตัวนี้จะมีทั้งหมด4หม้อต้มอ่ะฮะแต่ปัญหามันมีอยู่ว่าพอเครื่องตัวนี้เป็น4หม้อต้มเนี่ยเวลาเรากดใช้น้ำร้อนอ่ะฝั่งเนี้ยซึ่งเวลาเรากดใช้น้ำร้อนอ่ะน้ำมันจะไม่ค่อยออกเหตุที่น้ำมันไม่ค่อยออกเพราะว่าเนื่องจากเครื่องปกติอ่ะเครื่องที่เป็นบอยเลอร์ใหญ่ปกติเราจะเอาน้ำร้อนเนี่ยมาจากตัวบอยเลอร์สตีมและในบอยเลอร์สตีมมันจะมีแรงดันพอบอยเลอร์มันมีแรงดันปุ๊บมันก็จะดันน้ำร้อนออกมาแต่พอมันมีบอยเลอร์แยกของตัวน้ำร้อนปุ๊บกลายเป็นว่าไอ้บอยเลอร์ตัวเนี้ยเราสามารถตั้งอุณหภูมิได้แล้วคนทั่วไปก็คงไม่ตั้งอุณหภูมิแบบน้ำร้อน105องศา110องศาหรอกเขาอย่างผมอยากได้แบบน้ำร้อน80องศา85องศาเงี้ยเอามาทำกาแฟดำเอามาทำอเมริกาโน่เงี้ยกลายเป็นว่าน้ำมันไม่เดือดพอน้ำมันไม่เดือดน้ำมันไม่มีแรงดันพอน้ำมันไม่มีแรงดันเสร็จพอเราโยกปุ๊บน้ำไม่ออกแล้วน้ำมันจะออกตอนไหนน้ำมันจะออกตอนเรากดหัวชงพอกดหัวชงปุ๊บน้ำออกเพราะว่าน้ำมีแรงดันเข้ามาพอดันเสร็จก็ไปเฉลี่ยกับตัวหัวชงหัวชงก็กลายเป็นแรงดันตกน้ำร้อนก็ออกแต่ถ้าเราไม่กดหัวชงปั๊มไม่ทำงานน้ำร้อนก็ไม่ไหลหรือไม่ก็ไหลแบบเบาๆคือแรงดันค้างอ่ะวันนี้ผมก็เลยเดินท่อใหม่เครื่องตัวนี้ผมก็ทำการเดินท่อใหม่เดินระบบท่อใหม่แล้วเดี๋ยวผมขันตรงนี้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมเดินท่อตรงไหนบ้างที่จะทำให้น้ำร้อนมันไหลโดยที่เราก็ยังคงตั้งอุณหภูมิได้อยู่แป๊บหนึ่งเอาละเอาละทีนี้เรามาดูกันทีนี้ผมเปิดเครื่องละอันนี้ผมเปิดเครื่องแล้วเครื่องก็ร้อนแล้วทีนี้จะให้สังเกตได้ก็คือตัวอันนี้คือบอยเลอร์ของตัวน้ำร้อนนะคือผมไม่ได้ตั้งไม่ได้เปิดอุณหภูมิของบอยเลอร์น้ำร้อนแปลว่าตัวน้ำร้อนเนี่ยตรงนี้จะไม่มีแรงดันในตัวของมันเองเลยนะครับแล้วโดยทั่วไปโดยปกติอ่ะน้ำตัวนี้ไอ้น้ำจากปั๊มเนี่ยจะเข้ามาทางนี้นะแล้วก็กระจายตรงนี้ไอ้ตรงฝั่งนี้ก็เข้าตัวน้ำร้อนนะครับ2อันนี้ก็คือเข้าส่วนของตัวบอยเลอร์ของหัวชงทั้ง2หัวนะฮะสิ่งที่ผมเพิ่มขึ้นมาก็คือ1ผมเพิ่มตัวนี้เช็ควาล์วตัวเนี้ยเป็นเช็ควาล์วให้น้ำไหลทางนี้อย่างเดียวกันน้ำไหลทางนี้กันน้ำไหลย้อนนะครับเช็ควาล์วน้ำไหลทางเดียวทางนี้นะฮะและสิ่งที่ผมเพิ่มก็คือตัวนี้อันนี้ผมขอไม่จับน้ำมันร้อนตรงนี้ต่อมานี้อันนี้ผมเอาน้ำร้อนและใส่ตัวเช็ควาล์วให้น้ำมาทางนี้ทางเดียวแปลว่าถ้าปั๊มน้ำทำงานน้ำมาทางนี้ปุ๊บน้ำจะไม่เข้าบอยเลอร์สตรีมแล้วก็ถ้าน้ำจากบอยเลอร์สตรีมดันมานี่ปุ๊บน้ำจะไม่ดันกลับเข้ามาตรงนี้ซึ่งตรงนี้ก็จะไม่มีน้ำร้อนออกมาเลยจะเช็คไว้แปลว่าให้น้ำอยู่ในนี้อย่างเดียวแล้วตอนนี้พอมันไม่ร้อนอย่างสมมติตอนนี้ไม่ร้อนเราก็สามารถที่จะเอาน้ำร้อนออกมาได้เห็นป่ะน้ำร้อนเนี้ย
มาจากแรงดันที่จากในหม้อสตีลนะครับก็ดันมาดันมาแล้วก็ทำให้สามารถมีน้ำร้อนใช้ทีนี้เราจะเอาน้ำร้อนยังสาดได้นี่ก็น้ำจะแค่อุ่นๆเพราะว่ามันเอาเห็นปะน้ำเพราะว่าน้ำมันโดนดันจากตัวบอยเลอร์สตีมมาบอยเลอร์น้ำร้อนทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยน้ำก็จะอยู่ที่อุณหภูมิแบบเนี้ยน้ำก็จะไม่ร้อนมากหรอกเพราะว่าถ้าเราไม่เปิดใช้น้ำมันก็จะไม่ดันมาน้ำตรงนี้ก็จะมีอุณหภูมิอยู่ของมันพอเราสมมติเราตั้งอุณหภูมิมาสัก80องศา85องศาเนี่ยน้ำก็อยู่ประมาณเนี้ย80 85องศาเวลาพอเราใช้น้ำถึงจะน้ำร้อนถึงจะดันเข้ามามิกซ์อยู่ในนี้นิดนึงแล้วก็ดันออกไปทำให้ตัวนี้มีแรงดันเป็นของมันแล้วเวลาเราไม่ได้ใช้เครื่องเนี่ยเราสามารถที่จะสามารถใช้น้ำร้อนได้ค่อนข้างตลอดนะก็เป็นอีกแนวทางในการแก้ของเครื่องตัวนี้นะผมก็ยินดีแชร์ก็ประมาณนี้สำหรับใครที่ใช้เครื่องตัวนี้อยู่แล้วมีปัญหาผมเชื่อว่าคนที่ใช้เครื่องตัวนี้ที่เป็นแบบมัลติบอยเลอร์มีปัญหาเรื่องนี้ทุกคนนะครับเพราะว่าเครื่องนี้ก็ผ่านมือผมมาแบบ2เครื่อง3เครื่องละถึงค่อยมาคิดได้ว่าเฮ้ยเราทำอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าตัวก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ทำตัวก่อนหน้านี้ก็แค่แก้เรื่องน้ำร้อนตรงนี้นิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้แก้ว่าถ้ามันไม่มีแรงดันเราจะเอาน้ำมาจากไหนนะครับเอาละครับวันนี้ก็ฝากเทคนิคการเซ็ตคร่าวๆของเครื่องตัวนี้นะจริงๆเครื่องกาแฟหลายๆตัวเนี่ยมันก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยเนี่ยในแต่ละตัวของมันอยู่ละอย่างเครื่องตัวนี้ข้อดีก็คือเป็นเครื่องอันเดอร์เคาน์เตอร์ที่ราคาไม่ได้แพงมากความหนึ่งมือหนึ่งสตันก็อยู่ประมาณแบบ200,000-200,000กว่าเงี้ยมือสองอย่างเงี้ยก็อยู่ประมาณแสนกลางแสนสี่แสนสามเนี่ยก็จะหาซื้อได้ละแล้วถ้าเราเอามาปรับแก้จุดด้อยมันนิดหน่อยมันก็จะกลายเป็นเครื่องที่ดีขึ้นนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ